สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำของดีๆราคาถูกๆจริงๆของดีราคาถูกบนโลกนี้ไม่มีนะครับแต่ที่คุณเอศูนย์มัธยมศึกษาแผ่นดินสาขาชลบุรีมีครับเขาเรียกว่ารุ่นแบ่งปันตอนนี้ใบเซอร์ไม่ใช่ว่าเราจะเชื่อถือได้ทุกใบนะครับเอาเชื่อสัก 60% 70% แล้วกันนะครับแต่ใบเซอร์ของผมนี่เชื่อมั่นได้ 100% นะครับมีการส่งวิเคราะห์จริงสถานที่เราชัดเจนท่านเห็นไหมครับนั่นจะลั่นเจไดก็คือหยกพม่าแท้นี่ข้างหลังนี่เป็น A นะครับไม่ได้ย้อมสีไม่ได้เผานะเขาเรียกว่าเกรด A น่าเก็บไว้แล้วครับนะครับชิ้นหนึ่งก็หมื่นกว่าบาทคุยกับคุณ A ดูนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเรื่องหัวแหวนคือหลายท่านที่ซื้อหยกไปแล้วก็ส่วนใหญ่หยกเนี่ยจะอยู่ที่ความพอใจของแต่ละท่านอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับล้อมเพชรเสร็จก็อยู่ที่ประมาณล้านกว่าบาทวิเคราะห์ไปก็เป็นนี่เห็นไหมครับเจไดนะครับเจไดเกรดก็เกรด BC อันนี้หยกแก้วนะครับถ้าเกรด C ก็อยู่ที่แสนกว่าบาทเกรด B ก็อยู่ที่ 3-4 แสนอันนี้เขาเล่นกันอย่างนั้นจริงๆก็เลยอยากมาเรียนให้ทุกคนได้ทราบว่าคือหยกพม่าแท้คำว่าไดเจไดก็หมายความว่ามีการเผาสีเกิดขึ้นแต่เป็นหยกแท้นะครับท่านไม่ต้องห่วงถ้าสนับสนุนคุณ A นี่เม็ดเล็กก็ 5,000 เม็ดใหญ่ก็หมื่นหนึ่งแล้วก็ไปล้อมอีกประมาณสัก 3-4 หมื่นหรูเป็นสมบัติให้ลูกหลานได้เพราะว่าผมเองค่อนข้างจะมีค่อนข้างมากมายก็เลยส่งไปวิเคราะห์เพื่อแบ่งปันให้กับผู้ที่ศรัทธาแต่ผมไม่มั่นใจว่านะครับว่าชุดนี้ได้ผ่านพิธีปลูกเสกหรือไม่เดี๋ยวท่านดูม้วนต่อไปก็ใครดูนะครับอันนั้นผมก็ไม่มั่นใจพวกกำไรแต่เบี้ยแก้กับองค์พระนี่ผ่านพิธีการปลูกเสกแน่นอนส่วนด้านนี้ก็จะเป็นกำไรเห็นไหมครับแกะลวดลายสวยงามราคาเก็บได้นี่อย่างสีม่วงของเด็กนะครับเกรดจริงๆถ้าไม่ย้อมหรือเผาเนี่ยมันก็จะเป็นเกรด A แต่หลังจากตกแต่งสีเข้าไปก็จะเป็นเกรด B อันนี้ท่านต้องเข้าใจนะครับได้เจได้อันนี้ไม่ได้ตกแต่งเห็นไหมครับ Natural เจได้อันนี้ต้องเรียนกันให้ทราบถึงความสำคัญระหว่างเรื่องหยกท่านจะได้ไม่ถูกใครหลอกนะครับเห็นไหมครับนี่ไดเจไดถ้าหากว่าไม่มีการใส่สีเข้าไปข้างหลังก็จะไปเกณฑ์เป็น A นะครับอันนี้เขาเลยลดเกรดออกมามีส่วนผสมอย่างอื่นเข้าไปก็เหลือ BCจำเป็นต้องอธิบายถ้าไม่งั้นท่านจะไม่เข้าใจว่าทำไมหลักล้านทำไมการกลายเป็นเหลือแค่หลักหมื่นนะนี่ครับม่วงสมัยนี้เทคโนโลยีสูงข้างหลังก็เป็น B แต่ถ้าม่วงแบบไม่มีสีผสมเลยเนี่ยมันก็จะเป็น A นะท่านมาดูทางนี้นี่ครับนี่นะเห็นไหมครับ Natural Jedi Type A อันนี้คือธรรมชาตินี่เห็นไหมครับ Natural Jedi A7ท่านดูพวกนี้จะมูลค่าจะทับเข้าไปอีกหลายเท่า
ยิ่งเป็นฮ่องเต้ใช้จบเลยครับคูณพัน1ล้านก็เป็นพันล้านเพราะว่าความสำคัญมันอยู่ที่ใครเป็นผู้ใช้นี่ดูนะครับนชรัตน์7ไทย A เห็นไหมครับไม่มีการเผานี่ท่านดูตรงนี้นะครับนชรัตน์นี่ให้ดูเลยครับเห็นไหมครับนะนชรัตน์7 A7 คือคำว่า A7 คือไม่มีส่วนผสมแต่ถ้าว่า B7 เมื่อไหร่ก็แสดงว่ามีการเติมแต้มสีเห็นไหมครับนชรัตน์7 A7 นี่อันนี้ให้ดูเลยครับนะครับตอนแรกว่าจะบอกท่านม้วน2เอาม้วนนี้แหละนะครับเอาสั้นๆเมื่อกี้ท่านดูกำไรแล้วนะครับนี่กำไรพวกนี้ผ่านการวิเคราะห์ทุกชิ้นผ่านการวิเคราะห์ทุกชิ้นเช่นตอนนั้นหลวงวิชานำเข้ามานะวิเคราะห์เป็นนิชลันก็ได้ไฟล์นะครับพวกนี้สีธรรมชาติตอนนี้หลายท่านสงสัยว่าพระสมเด็จหรือหลวงปู่ทวดที่ทำจากหยกจะเป็นสีแดงสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าแคนเซโดนีเดี๋ยวจะลองเช็คคือภาษาอังกฤษนี่มันทับศัพท์มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเอาเราดูตรงนี้นี่อันนี้คือพระที่หลวงวิชาญแกะเมื่อ2411นะครับแกะถวายท่านใดไม่ทราบคือกองกลางรอบเราเป็นหยกแล้วก็กองกลางอันนี้ไม่ใช่องค์นี้นะครับอันนี้จะใกล้เคียงนี่นะเห็นไหมครับนี่อันนี้จะใกล้เคียงมันก็จริงๆมันก็น้องหยกนี่แหละครับเพราะว่าองศาเฉียงไปอีกนิดหนึ่ง166ขึ้นมันก็เรียกว่าหยกละองศามันต่ำกว่า166ลงมาเขาเรียกว่าแคนเซโดนีก็คือพลอยเนื้อแข็งนี่เองอันนี้ท่านก็ฟังสนุกสนุกแล้วกันนะครับหลักเลยเราก็ต้องการเพื่อจะให้รู้แหล่งที่ไปที่มาที่ท่านทำบุญไปใช่ไหมครับอย่างเงี้ยนะครับถ้าหากว่าเป็น A นะครับ NA เนี่ยอันนี้ก็หลายล้านเนี่ยนะครับเนจลั่น7 C7 เข้าใจไหมครับ C7 นะครับก็ยัง1ล้านเลยนะครับถ้าเป็น B ก็หลายล้านถ้าเป็น A หลักร้อยล้านอันนี้อธิบายให้ท่านเข้าใจเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องมาทำบุญอะไรมากมายอย่างนี้มีแหล่งที่ไปที่มาพระเหล่านี้เขาเรียกว่าสร้างลงแผ่นทองคำเนี่ยทองคำ 90% เนี่ยย้อนยุคไม่ทราบความหมายทำไมต้อง2401แต่จริงๆหลวงวิจารณ์บันทึกไว้นี่นะครับในนี้ก็เนื้อเดียวกันแต่เขาเคลือบไปมันก็เปลี่ยนสีเนี่ยสร้างเมื่อกำไรก็สร้าง2411ใช่อันนี้ต้องอธิบายให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นทำบุญที่คุณเอเนี่ย 10,000 บาทเนี่ยหมดภายในสิ้นเดือนก็ลองดูนะครับก็ทั้งหมดที่คุณเอท่านต้องรับไปท่านต้องมีใบเซอร์ทุกใบนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็ Natural 7 B นะก็คือธรรมชาตินี่เองแต่มันมีอะไรปนเปื้อนไปนิดนึงก็เลยกลายเป็น B เข้าใจไหมครับเนี่ยต้องอธิบายให้ท่านฟังไม่ใช่ว่าอันนี้เราชุบน้ำมันนิดนึงคำว่า Natural 7ก็คือหยกธรรมชาติแต่ไทยอะไรเท่านั้นเองถ้าเป็น A ขึ้นมาเนี่ยองค์นี้ก็ร้อยกว่าล้านแต่นี้เราก็ให้ทำบุญล้านเดียวนะล้านเดียวก็คือไม่ได้จะมารวยอะไรเงินที่ได้ก็เอาไปทำบุญ
พราะว่าอันนี้สมบัตินี้แม่สั่งไว้แม่สั่งไว้เห็นไหมครับ natural 7 b บวก c ก็คือเกรดก็คือต่ำลงไปนิดนึงต่ำฝ่า b เมื่อกี้นะครับนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นหยกธรรมชาติเหมือนกันแต่นานๆเจอทักวงหนึ่ง natural 7 b c 7หมายความว่ามีการอะไรทักอย่างหนึ่งนะครับทำให้มันเข้มขึ้นนะอย่างนี้เนี่ยเราประวัติสร้างแน่นอนเป็นคาร์เซโดนีเริ่มคล้องนี่ก็เป็นคาร์เซโดนีเช่นเดียวกันหลวงปู่ทวด2401แต่จริงๆก็คือสร้างเมื่อ2411แต่ย้อนไปอันนี้อาจจะถ้าวิเคราะห์นี่อาจจะเป็นหยกมีเยอะครับเนี่ยอาจจะเป็นหยกแท้เพราะว่ามันไม่สีไม่เข้มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจหลวงอาจารย์ดีว่าทำไมถึงนำหยกเข้ามาเยอะแยะเพื่อเอามาประดับเหล่านี้นี่ประดับพวกพระพุทธรูปหลากหลายนี่เบี้ยแก้นะครับเบี้ยแก้ชิ้นนี้มูลค่าถ้าเป็นหยกแท้มูลค่านับ10ล้านแต่ที่นี่เราส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ให้ใครทำบุญแล้วครับแจกก็ส่วนใหญ่แต่ตอนนี้งดแจกเลยครับไม่ว่าอะไรก็ช่างนะครับตั้งแต่มีคดีมานี่แจกไม่มีผลดีเลยครับแจกภาพไปตั้ง 2-3 แสนองค์ให้ข้าราชการไปมากมายก็ไม่รู้เหมือนกันก็คือการให้เนี่ยเป็นผู้ให้เนี่ยมันก็ให้แบบต้องดูครับบุคคลที่รับนี่ต้องเป็นบุคคลชนิดไหนนะครับอันนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าการให้ไม่ใช่ว่าเกิดคุณประโยชน์นะครับให้แล้วเกิดโทษก็มีอย่างเช่นผมโดนแจ้งข้อหาเนี่ยแหละนะครับองค์ละพันมอบบัตรเข้าชมพันหนึ่งส่งสร้อยส่งบัตรเลี่ยมกรอบก็รวมราคาก็ 3-4-500 บาทที่เหลือแล้วก็ไปซื้อข้าวสารแจกนะครับยังโดนคดีเลยท่านคิดดูนะครับประเทศไทยเอาอย่างนี้ท่านดูพวกนี้นะครับนี่สวยไหมครับเม็ดหนึ่งไม่นะฮะ A นะครับเนี่ย A7 นะครับพวกนี้ถ้าหน้าเก็บต้องจองไม่ใช่ว่าผมมายกยอต้องไม่กี่ตังค์นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ natural 7ก็คือธรรมชาติเลยไม่มีย้อมไม่มีเผาเนี่ยดูในนี้นะครับนี่ดูในนี้นี่อันนี้บ้างเห็นไหมครับ natural 7ติดต่อที่คนเอได้เลยครับราคากันเองนะครับตอนนี้ผมก็พยายามหารายได้ให้กับการกุศลด้วยการนำทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยนักจรัญเจตเหล่านี้นะครับเนี่ยเอาไปทำหัวแหวนบ้างนะมอบให้กับผู้ใจบุญเนี่ยท่านดูไม่ใช่ว่าผมมาเที่ยวคุยเห็นไหมครับนักจรัญเจตทั้งนั้นเนี่ยผมไปทำแหวนให้นะครับ A7 หมดนะครับพวกนี้นี่นะครับหลักฐานเห็นชัดไหมครับ A7 มาดูเดี๋ยวท่านว่าคุณยอดขี้โม้นะผมไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแล้วนะครับมีมากก็จนไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็เอาไปทำบุญถ้าเงินสดไม่ค่อยมีหรอกครับเพราะทำบุญปลูกสร้างบ้านไปตั้งหลายจังหวัดนะครับบางครั้งเงินไม่พอไปขอแบงค์เอาโรงงานไปจำนองเอาเงินเหล่านั้นไปช่วยคนยากจนก็ทำเพราะผมถือว่าผมทำดีสักอย่างหนึ่งเดียวมันก็ตอบแทนมาเองนี่เห็นไหมครับนักจรัญเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าผมไอ้นั่นนะครับมีรูปแล้วข้างล่างก็จะเป็นนะเกรด A ไทป์ A เพื่อง่ายๆนะโอเคนะครับนี่ทั้งหมดมีประวัติสร้างแกะถ้าสำเร็จนะคาร์เซโดนีพูดชัดๆ
ก็คือพลอยเนื้อแดงนี่เองพลอยเนื้อแดงพลอยเนื้อเขียวแต่เป็นพลอยชนิดเนื้อแข็งซึ่งหลวงวิจารณ์นำมาก็คือน้องหยกนำมาแกะแกะแล้วก็นำมาทำเป็นพระพุทธรูปทำพระสมเด็จโอ้มากมายก่ายกองยังอธิบายกันไม่ทั่วถึงนะเราไปวิเคราะห์กันมาเนี่ยนะครับนะก็ในนี้ก็ลงชัดเจนคานเซโดนี่เพราะฉะนั้นกำไรหยกเหล่านี้ผมไม่มั่นใจว่าได้เข้าพิธีหรือไม่แต่พระนี่แน่นอนนะพระกับองค์พระพุทธรูปหรือเบี้ยแก้พวกนี้อันนี้เข้าพิธีแน่นอนแต่กำไรผมไม่มั่นใจเราก็หมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับจริงๆวงละ 50,000 ก็ไม่แพงเนี่ยผมให้ทำบุญแค่หมื่นเดียวนะครับก็โปรดติดตามมีของดีๆอีกเยอะนะครับที่ผมโชว์เนี่ยขอโทษทียังไม่ได้ครึ่งของดีๆมูลค่าแบบประเมินไม่ได้เนี่ยผมยังไม่ได้เอามาโชว์ให้ท่านดูเดี๋ยวถ้าไปทำอะไรให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะโชว์ให้ท่านดูมีกาฮ่องเต้นะครับมูลค่าหลายพันล้านนะครับอันนี้ก็ตีราคามาเองนะครับผมเองผมก็ทำเรื่องส่งไปถึงทูตจีนมอบตาประทับให้กับรัฐบาลจีนอันนี้ก็คงตอบรับเมื่อไหร่ก็คงออกข่าวเพราะว่าถ้าเราไม่แท้เราจะไปมอบให้รัฐบาลจีนมันเป็นไปไม่ได้นะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่หลายคนที่เห็นการทรัพย์สมบัติเหล่านี้ได้มาตกอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เชื่อเพราะว่าถ้าให้ผมปลอมเนี่ยภายในไม่กี่ปีอ่ะผมต้องใช้เงินประมาณสักหลายสิบล้านล้านปลอมนะครับไม่ใช่สิบล้านล้านนะครับหลายสิบล้านล้านงบประมาณประเทศได้หลายปีทีเดียวนะครับงบประมาณประเทศใช้ได้หลายปีขอบคุณนะครับที่ให้ความศรัทธาและได้ชมจบก็ขอให้ใครชมหยกก็ขอให้โชคดีดังคำฝันของหยกก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับคำฝันของจีนนะครับเป็นคำขวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ทุกๆคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกๆท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตรเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับเกษตรกรนะครับทางเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการ1ปีหลุดหนี้2ปีอยู่ดี3ปีมีเงินฝากนะครับทำไมถึงคำว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรนี้คือต้องพวกเกษตรกรนี้ก็คือ1ต้องลดต้นทุน2เพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสแตนเลส1ใบปุ๋ย1กระสอบมูลค่า 1,000 บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับนี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่2ลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิดขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละ600บาทแล้วก็1ขวดใช้ได้ถึง10ไร่ตกไร่ละ60บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูสักขวดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องที่3ทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอพืชสารพัดหมอนะฮะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะ 1,200 บาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่อเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ LINE OA ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่0972975146ได้ทันทีครับ